โรคติดเชื้อไวรัส RSV ที่กำลังระบาดขณะนี้เป็นสาเหตุสำคัญของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของเด็กเล็กอายุน้อยกว่า4ปีสามารถแพร่จากเด็กเล็กให้ผู้ใหญ่และคนสูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวโรคปอดโรคหัวใจภูมิคุ้มกันต่ำบางคนป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตผู้ป่วยชายไทยอายุ78ปีเป็นโรคหอบหืดมาโรงพยาบาลวิชายุทธด้วยอาการเหนื่อยไอไม่มีไข้2วันหลานอายุ2ปีอยู่บ้านเดียวกันเพิ่งเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการไอและเหนื่อยตรวจพบติดเชื้อไวรัส RSV ตรวจร่างกายไม่มีไข้ฟังปอดมีเสียงวีดวีดไม่มากเอ็กซเรย์ปอดปกติได้เก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งจากช่องจมูกส่งตรวจพบเชื้อไวรัส RSV เหมือนกับหลานให้ยาลดอักเสบยาขยายหลอดลมทั้งกินและพ่นยาสเตียรอยผู้ป่วยไม่ดีขึ้นวันที่4ที่นอนรักษาในโรงพยาบาลเหนื่อยมากต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ3วันจึงสามารถจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้อาการไอค่อยๆดีขึ้นมีไอกลางคืนบ้างนอนรักษาในโรงพยาบาลนาน10วันอาการสำคัญของโรคติดเชื้อ RSV ก็คือไอมีเสมหะเหนื่อยคัดจมูกและมูกไหลไข้ไม่สูงไม่ปวดหัวไม่ปวดตัวบางคนหายใจมีเสียงวิดวืดโรคติดเชื้อไวรัส RSV เป็นโรคที่รุนแรงไม่มียารักษาเฉพาะเจาะจงรักษาแบบประคับประคองยังไม่มีวัคซีนป้องกันการป้องกันยาคลุกคลีกับเด็กเล็กและผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลก่อนเอามือมาสัมผัสกับจมูกปากหรือขยี้ตาขอบคุณข้อมูลจาก Facebook หมอมนูนลีเชวงศ์